เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียก็เสร็จสิ้นการเยือนประเทศฝรั่งเศสนะคะและทุกครั้งในการเยือนต่างประเทศก็จะได้เห็นการต้อนรับโดยคนอินเดียที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆอย่างคึกคักอย่างมากนะคะและเวลาที่โมดีไปขึ้นคอนเสิร์ตก็แทบจะไม่ต่างจากเวทีร็อกคอนเสิร์ตค่ะทำให้เห็นว่าเป็นการใช้คอนเสิร์ตเป็นอาวุธในเชิงการทูตนะคะเป็นการทูตที่คล้ายๆกับรูปแบบการใช้คอนเสิร์ตแต่ก็อาจจะมีคำถามต่อแล้วค่ะว่าถ้าไม่ใช่ผู้นำอินเดียประเทศอื่นจะสามารถเดินหน้าทำตามในรูปแบบนี้ได้หรือไม่ติดตามรายงานจากคุณชลันทร โยธาสมุทรค่ะจากลาเซดมิวสิคอลในฝรั่งเศส Madison Avenue ในนิวยอร์กกรุงวอชิงตันดีซีถึงออสเตรเลียWe are not just forming policies and agreements. We are shaping lives, dreams, and destinies. เสียงตะโกนชื่อโมดีดังก้องผู้คนรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีของอินเดียการพบปะกับชุมชนชาวอินเดียที่ซิดนีย์โอลิมปิกพาร์คถูกเปรียบเทียบกับคอนเสิร์ตศิลปินดังบรูซสปริงทีนอ้อมกอดที่แนบแน่นระหว่างผู้นำอินเดียกับผู้นำประเทศต่างๆทั้งฝากตะวันตกและขั้วตรงข้ามการต้อนรับที่เต็มไปด้วยสีสันเสียงเพลงวัฒนธรรมอินเดียต่างจากการทูตที่เป็นทางการถูกเรียกว่าเป็นการทูตแบบคอนเสิร์ตแนวทางการทูตที่อาศัยเสียงผู้สนับสนุนจำนวนมากไม่ใช่เรื่องใหม่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองเอเชียใต้มองว่าเกิดจากกลยุทธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศของอินเดียที่ชูแนวทาง 4D หนึ่งในนั้นคือไดอะสปอรานโยบายสนับสนุนชาวอินเดียพ้นทะเลแต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่มีประชากรจำนวนมากจะเดินนโยบายนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญมององค์ประกอบการพูดแบบคอนเสิร์ตของโมดีแล้วก็ยากที่ผู้นำประเทศอื่นเนี่ยจะทำได้นะเนื่องจากว่าผมคิดว่ามันจะต้องมี3องค์ประกอบด้วยกันที่สำคัญนะครับอันที่1คือผู้นำคนนั้นเนี่ยจะต้องได้รับความนิยมนะฮะในหมู่คนภายในชาติใช่ไหมฮะจะต้องมีความป๊อปปูล่าสูงนะครับอันที่2นะฮะคนของประเทศนั้นจะต้องมีลักษณะที่ชาตินิยมนะฮะก็คือว่าผู้นำของตัวเองมาต้องมาต้อนรับเวลามีกิจกรรมการรวมตัวกันของชุมชนนะของคนอินเดียที่ไหนจะต้องมาร่วมกันประการที่3คือจะต้องมีจำนวนที่มากพอนะมันถึงจะดูยิ่งใหญ่อลังการนักวิเคราะห์มองว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ผู้นำหลายประเทศกำลังเผชิญคะแนนนิยมที่ลดต่ำลงการจับกระแสความนิยมโมดีก็ดูจะเป็นสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ขณะที่การเดินเกมการทูตแบบเข้าได้กับทุกฝ่ายเป็นท่าทีที่อินเดียยึดถือมาตลอดอินเดียเป็นสมาชิกทั้งกลุ่มบริกส์และเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นที่มีจีนกับรัสเซียขณะเดียวกันก็เป็นสมาชิกกลุ่มควอดที่นำโดยสหรัฐแล้วก็ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม G7 มาโดยตลอดผู้เชี่ยวชาญมองบทบาทอินเดียในระบบระหว่างประเทศถ้ามหาอำนาจมันแข่งขันกันเนี่ยใช่ไหมครับชิงความเป็นเจ้าชิงความเป็นใหญ่เนี่ยไอ้ตัวแสดงที่รองลงมาเนี่ยแหละจะมีอำนาจต่อรองสูงนะเพราะว่าถ้าดำเนินนโยบายไปเข้าใกล้ชิดฝ่ายใดหรือเอื้อฝ่ายใดเนี่ยมันเท่ากับฝ่ายนั้นได้เปรียบดังนั้นอินเดียตอนนี้จึงมีอำนาจต่อรองสูงแล้วเขาใช้อำนาจนั้นเป็นในหลายๆเรื่องการเดินนโยบายระหว่างประเทศที่อินเดียเป็นผู้กำหนดเองยังสะท้อนให้เห็นในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอินเดียตั้งเป้าเป็นประเทศที่4ของโลกที่จะส่งยานอวกาศไปจอดบนดวงจันทร์การมีสถานีอวกาศเป็นของตัวเองไปจนถึงนโยบายการเงินการธนาคารที่ไม่พึ่งพิงชาติมหาอำนาจหากมองเลยการทูตแบบคอนเสิร์ตที่หวือหวาน่าสนใจการวางหมากของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของโลกในการก้าวเข้ามาเป็นอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการแบ่งขั้วของโลกชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน